สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับตอนนี้ประมาณสักตีห้ากว่าที่วัดผมนะครับตีห้ากว่าที่ West Coast อเมริกานะครับก็คงประมาณสักสองทุ่มเมืองไทยใช่ไหมครับก็สวัสดีทุกท่านครับขอทุกท่านจะได้พักผ่อนแล้วก็เป็นวันที่ดีของทุกท่านที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งไปชงกาแฟมาใส่แก้วเป็นลัคกี้คัพของผมนะแก้วโชคดีของผมนะทุกวันตอนไปทำงานที่ผมต้องดื่มกาแฟในแก้วนี้สวัสดีครับคุณแบงค์เพื่อนผมเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับทอมสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวขอลองจิบกาแฟก่อนHey Hassan, how's it going, man? Nice to see you.สวัสดีครั้งหนึ่งครับทุกท่านก่อนอื่นเกือบไลฟ์นะครับตอนแรกผมไม่รู้เนี่ยตอนไลฟ์เนี่ยมันเป็นรูปตอนแรกเป็นรูปแบบ mirror ด้านซ้ายเป็นด้านขวาด้านขวาเป็นด้านซ้ายตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าทำยังไงให้เป็นรูปแบบธรรมดาเพราะตอนแรกต้องผมทำ question หลาย question กับท่านเนี่ยตอนผมถือนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะท่านจะเห็นเป็นรูปกลับกันมันเป็นรูปไม่ใช่แบบจริงๆมันเป็น mirror เพราะฉะนั้นวันนี้ผมปรับให้มันเป็นกล้องแบบธรรมดาแบบ reverse camera ได้นะครับผมทำไลฟ์ไม่ค่อยเป็นนะผมทำแค่สองสามครั้ง แต่ว่ายังไงวันนี้นะครับผมต้องขอทุกท่านนะครับว่าแบบว่าได้โปรดจะเอาวิดีโอของผมที่ผมกำลังทำตอนนี้อย่าเอาไปใส่ใน YouTube เดี๋ยวได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะเอาวิดีโอนี้เนี่ยมาใส่ภาพมาเอดิตแล้วก็ให้นักศึกษาแพทย์เขานะครับตอนผมทำไลฟ์คราวที่แล้วเนี่ยมี channel นึงเนี่ยเอาวิดีโอของผมมาทำวิดีโอเลยแล้วก็ไปใส่ YouTube ของเขาแล้วก็ไป monetize ไปทำเงินไปได้เยอะมากเนี่ยแล้วก็ผมไม่มีโอกาสเอาวิดีโอนั้นเนี่ยมาเอดิตมาใส่ภาพมาใส่อะไรให้นักศึกษาแพทย์ที่ผมอยากจะติวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมขอนะครับอย่าเอาวิดีโอนี้ใส่ YouTube ของท่านนะครับให้ผมเอดิตวิดีโอนี้แล้วให้นักศึกษาแพทย์ของผมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยผมอยากจะทำ Q-Bank เป็น CMC Q-Bank ให้นักศึกษาแพทย์มากนะครับแล้วก็คำถามพวกนี้เนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยผมเอามาจากคับนั่นนะครับมาเอามาจากคับ Q-Bank แล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมอยากจะทำคำถาม Q-Bank ของตัวเองมากแล้วก็ให้นักศึกษาแพทย์แล้วก็ช่วยติวเขาผมมีหลายๆอย่างที่ผมอยากจะทำนะครับซึ่งให้นักศึกษาแพทย์แล้วให้สังคมนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้ผมไม่มี funding พอซึ่งผมทำวิดีโอใน YouTube ของผมอธิบายความคิดของผม vision ของผมเนี่ยว่าผมอยากจะให้ CMC เป็นไงในอนาคตผมอยากจะให้ผมอยากจะช่วยยังไงในอนาคตเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการแพทย์หรือการศึกษา medical education นะครับท่านไปดูใน YouTube ของผมได้นะครับผมทำไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่ว่าตอนแรกใน YouTube ของผมในวิดีโอนี้เนี่ยที่แล้วเนี่ยผมอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าการแพทย์มาสัก6นาทีแรกบางคนเนี่ยอาจจะมาดูวิดีโอผมอาจจะแบบคิดว่าน่าเบื่อหรืออาจจะหลับไป6นาทีแรกแต่ว่าถ้าดูผ่าน6นาทีแรกไปนะครับจะเห็นผมอธิบายเกี่ยวกับวิชั่นของผมหรือว่าความคิดของผมว่าผมอยากใช้ CMC เป็นไงต่อในอนาคตนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับ
คุณชัยวัฒน์โจสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านโอเค วันนี้เราเริ่มทำคำถามสัก 2-3 คำถามแล้วกันนะครับสำหรับนักศึกษาแพทย์นักศึกษาใน Health Field หรือทุกท่านหลายๆท่านที่อยากจะรู้เกี่ยวกับสุขภาพหรือการแพทย์นะครับสิ่งที่ผมบอกใน question พวกนี้เนี่ยผมเอามาจากครับเล่นตับตัวผมเองในกับ CMC เนี่ยผมก็อยากจะทำ Q-Bank พวกนี้ให้นักศึกษาแพทย์เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยผมไม่มี funding พอแล้วก็ผมอธิบายในวิดีโอที่ผมทำใน YouTube ที่แล้วเนี่ยว่าถ้ามี funding เนี่ยผมอยากจะทำอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ โอเคคำถามแรกนะครับ74-year-old man okay. 74-year-old man with a history of aortic stenosis comes to the emergency department having had 5 red blood stool movements over the last day. His pulse is 112, blood pressure 96/64. What is the next best step in management? นะครับ ขอถามว่า next best step in management เป็นยังไง สวัสดีครับคุณเอ็ดเวิร์ด ขอถามว่า the next best step of management เป็นยังไงบ้างครับ คือคำถามนี้จะเป็นแบบ step 3 question หรืออะไรต่างๆ ครับ เขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับ diagnosis เขาถามเกี่ยวกับเนี่ยต่อไปเราจะ manage คนไข้คนนี้ยังไงคือง่ายๆนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นชายอายุ74ปีนะครับ แล้วเขามีประวัติว่าเป็น aortic stenosis aortic stenosis คือมันเป็นหูรูดของหัวใจเนี่ยเป็น valve aortic valve คือเป็น valve ระหว่าง left ventricle ของหัวใจLeft ventricle หัวใจที่มันจะปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนเยอะๆมาทั่วร่างกายของเราเนี่ย Left ventricle จะปั๊มผ่าน valve aortic valve ขึ้นมาที่ aorta และเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยตอนนั้นผ่าน aorta นี่จะมาทั่วร่างกายของเราเลยครับอันนี้คือ aortic valve แล้วคนไข้คนนี้เนี่ยเขาเป็น aortic valve stenosis แปลว่าหูรูดระหว่าง left ventricle กับ aorta เนี่ยมันตีบนะครับคือมันตีบอันนี้คือ aortic stenosis แล้วคนนี้เนี่ย เข้ามาที่ emergency department เพราะว่าตอนเขาถ่ายเนี่ยเขามีเลือดออกมาเลือดสีแดงและเลือดสีดำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลือดสีแดงนี่แสดงว่าเป็นแบบคล้ายแบบเป็น fresh blood คือเขามีเลือดไหลอยู่ในท้องอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นเลือดสีดำเนี่ยคล้ายๆอันนี้บอกแล้วว่าเป็น upper GI bleeding คืออาจจะแบบเลือดไหลที่ท่ออาหารอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือ differential ระหว่าง upper GI bleeding กับ lower GI bleeding นะครับถ้า lower GI bleeding เนี่ยตอนเขาถ่ายออกมาเนี่ยเลือดจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่าสวัสดีครับคุณบีสวัสดีครับแต่ว่าถ้าเป็น upper GI bleeding เนี่ยตอนเราถ่ายออกมาเลือดจะเป็นออกสีดำๆหน่อยนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเขามีแบบทั้งสีแดงทั้งสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะบอกหมอบอกเราได้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยตอนนี้มีเลือดไหลอยู่ในท้องอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ย แล้วเขาบอกสตัตส์ของคนไข้คนนี้ตอนนี้ pulse หรือที่ประจอนเขา112 blood pressure ของเขา96 over 64คือ systolic blood pressure ตอนปั๊มเนี่ยแค่96แล้วก็ตอน diastolic pressure ตอนหัวใจเนี่ยมัน relax เนี่ย pressure ของเขา64คือ very low blood pressure นะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นเนี่ยว่าคนไข้เนี่ยที่ประจอนสูงมากที่ประจอนแบบธรรมดาที่ประจอนคนธรรมดามันสัก70-80 80ที่ประจอนสัก80หัวใจเต้น80ต่อนาทีนี่คือธรรมดาคนไข้คนนี้เนี่ยหัวใจเต้นสูง112ใช่ไหมครับแสดงที่ประจอนสูงถ้าเราเห็นคนไข้เนี่ยที่ประจอนสูงแล้วก็ blood pressure ความดันโลหิตต่ำเนี่ย
คุณหมอจะคิดยังไงนะครับคุณหมอจะรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยกำลังมีเลือดไหลอยู่เลือดไหลในร่างกายอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ blood pressure เนี่ยต่ำลงแล้วก็การเต้นหัวใจเนี่ยมันเต้นเร็วขึ้นตึง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 เต้นเร็วขึ้นทำไมนะครับเพราะหัวใจเนี่ยตอนนี้กำลังเมนเทนพยายามเมนเทน blood pressure ในร่างกายของเขาเนี่ยให้มันคงที่นะครับไม่ให้ blood pressure มัน collapse เพราะตอนนี้ในร่างกายของคนเนี่ยเขามีเลือดไหลเขากำลังสูญเสียเลือดในร่างกายเขาอยู่ blood pressure เริ่มต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจมันต้อง compensate หัวใจมันต้องเต้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพื่อจะ maintain blood pressure ความดันโลหิตในร่างกายคนไข้ไม่ให้คนไข้ตายนะครับไม่ให้คนไข้ตายนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบีสวัสดีครับตัวฉันเนี่ยผมจะไฮไลท์ยังไงบ้างตอนผมเห็นคำถามในเนี่ยแต่ผมจะดูนะครับเป็น management question เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไฮไลท์ next step of management ผมจะไฮไลท์ start อย่างเช่น pause blood pressure ผมจะไฮไลท์ว่าคนไข้อายุ74ผมจะไฮไลท์ว่าเขาเป็น aortic stenosis นะครับแล้วก็ผมจะไฮไลท์ว่าเขาตอนเขาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายออกมาเป็นเลือดนะครับแล้วตอนผมไฮไลท์พวกนี้เนี่ยมันสำคัญใช่ไหมครับเพราะว่า ถ้าผม loss เนี่ยตอนผมทำคำถามพวกนี้ถ้าผม loss เนี่ยแล้วผมดูผมไฮไลท์อะไรบ้างเนี่ยมันจะตื่นสติผมมันจะ trigger หัวของผมเนี่ยให้ผมให้มันตื่นสติผมให้ผมคิดไปทางที่ถูกจะได้ตอบคำถามนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไฮไลท์คนไข้คนนี้ตอนแรกผมไฮไลท์นั่นก่อนถามว่า next step of management เนี่ยต่อไปเนี่ยผมจะรักษาคนไข้ไงผมจะแบนคนไข้ยังไงผมไฮไลท์คนไข้เป็นชายอายุ74ปีผมไฮไลท์ว่าเขามี history ว่าเป็น aortic stenosis aortic ว่าหูรูดหัวใจ aortic เนี่ย aorta ของเขาเนี่ย aortic valve ของเขาเนี่ยมันตีบใช่ไหมครับผมไฮไลท์ว่าคนไข้คนนี้นะตอนนี้เนี่ยมีพอลส์สูงมีชีพจรสูง blood pressure ต่ำผมไฮไลท์ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีเลือดออกเขาถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมครับอันนี้จะเตือนสติผมเนี่ยว่าคนไข้คนนี้เป็นไรแล้วก็เขาถามว่า manage เนี่ยเรา manage คนไข้คนนี้ยังไงนะครับข้อที่หนึ่งคือ colonoscopy ข้อที่สองคือ consult หมอ GIT ข้อที่สามคือตรวจเลือดเช็ค CBC เช็คเลือดนะเช็คเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวคนไข้ข้อดีคือให้น้ำเกลือ Abolus Saline แล้วก็ E คือ transfer คนไข้คนนี้ไป Emergency Department ครับอันนี้คือ choice 1 colonoscopy 2หาหมอ3ตรวจเลือด4คือให้น้ำเกลือแล้วก็5คือไป intensive care unit นะครับตรงท่านคือว่าคำตอบคืออะไรครับหลังจากดูทุกอย่าง คือตอนดูคำถามนี้นะครับสิ่งที่มัน stick out กับผมหรือสิ่งที่มันบอกว่าผมควรจะทำไงตอนแรกนะครับคือ blood pressure ของคนไข้นี่ต่ำมาก96 over 64ใช่ไหมครับ systolic 96 diastolic pressure แค่64แล้วก็ pulse หรือความดันโลหิตของเขานี่สูงมากใช่ไหมครับความดันโลหิตของเขา112เนี่ยธรรมดาความดันขอโทษที่ไม่ใช่ความดันโลหิตที่ประจานของเขาพอของเขาสูงมากที่ประจานของเขา112แล้วแต่ธรรมดาของเขาธรรมดาเนี่ยที่ประจานของคนคือมาสัก80 70นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้บอกผมว่าคนไข้เนี่ยไม่ stable คนไข้เนี่ยไม่คงที่เขาจะตายได้นะครับเพราะว่าเลือดตอนนี้เลือดเขาไหลตลอดเลือดเขาไหลในท้องของเขาแล้วก็ความดันโลหิตต่ำพอสูงหัวใจเต้นเร็วมากเพื่อจะ maintain blood pressureไม่ให้ blood pressure ในร่างกายคนไข้ collapse เพราะถ้า blood pressure ร่างกายคนไข้ collapse เขาสูญเสียเลือดเนี่ยคนไข้ก็ตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย
management ของผมเนี่ยถ้าผมเห็นคนไข้อย่างนี้นะครับผมต้องstabilize คนไข้ก่อนนะครับผมทำให้คนไข้คนนี้ stable ก่อนแล้วจะทำไงให้เขา stable ทำไงให้ทำยังไงให้ให้ blood pressure ของคนไข้คงที่ใหม่ขึ้นมานะครับคือให้น้ำเกลือนะครับสิ่งแรกที่คนไข้เข้ามาเนี่ยถ้า blood pressure เขาต่ำถ้าหัวใจเขาเต้นสูงถ้าเขามีเลือดออกนะเราต้องให้น้ำเกลือคนไข้ใช่ไหมครับทำให้ blood pressure คนไข้ stable นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย choice D คำตอบใช่ไหมครับ choice D คือ bolus of normal saline คือต้องให้ bolus of normal saline คนไข้choice D นะครับตอนให้น้ำเกลือคนไข้เนี่ยมันจะ maintain ความดันโลหิตของเขาแล้วก็ pulse ของเขาหรือว่าที่จริงเขาก็จะลดลงมานะครับคือ choice อื่นคือ colonoscopy อันนี้เราทำตอนหลังก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราต้อง make sure ว่าคนไข้คนนี้ไม่ตายเราต้อง make sure คนไข้คนนี้เนี่ย stable ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้อง manage เราต้อง manage นั้นก่อน choice B คือconsult กับหมอ GI หมอท้องนะครับอันนี้คือเราทำตอนหลังได้ใช่ไหมตอนนี้คือเราต้อง make sure ว่าคนไข้ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราต้องให้ bolus of saline CBC เราทำตอนหลังได้ใช่ไหมครับ choice สุดท้าย transfer ไป intensive care unit ใช่เรา transfer ไปคนไข้ไป intensive care unit ได้แต่เราต้อง make sure ก่อนว่าคนไข้ไม่ตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้อง make sure คนไข้ stable คือให้ normal saline คือพูดง่ายๆนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยมาหาเรานะครับแล้วเขาถ่ายออกมาเป็นเลือด blood pressure ของเขาต่ำมาก blood pressure ของเขา96 over 64 pulse ของเขาความที่ชีพจรของเขาของหัวใจเนี่ยสูงมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้บอกเราคนไข้เนี่ยเลือดออกที่ท้องและ history ก็บอกแล้วก็ทายมาเป็นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยคือเราต้อง stabilize คนไข้เราต้องทำให้คนไข้ stable คือ maintain ให้ความดันโลหิตของคนไข้นะคงที่เราต้องให้น้ำเกลือคนไข้ต้องให้ saline ใช่ไหมครับและอย่าลืมนะครับนักศึกษาแพทย์ท่านจำ A B C ใช่ไหมครับตอนคนไข้มาเนี่ยอันนี้คือ make sure คนไข้ stable ก่อน A B C Aคือ airway b คือ breathing c คือ circulatory system ใช่ไหมครับ a คือ airway คือเนี่ยคนไข้มีอะไรแบบมีสิ่งแปลกปลอมมาอุดตันทำให้เขาหายใจไม่ออกหรือเปล่าลองเช็คตรงนี้เช็ค airway b คือ breathing เช็คว่าคนไข้ได้หายใจอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับ c คือ circulatory system คือ blood pressure ความดันโลหิตของคนไข้เนี่ยมันดันทุกอย่างไปคงทีหรือเปล่านะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าคนไข้คนนี้มาแล้วก็มาเช็ค ABC เหมือนกันแล้วตอนเราเช็ค ABC ของคนไข้คนนี้เนี่ยคือคนไข้คนนี้เนี่ยความblood pressure เนี่ยไม่คงที่ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องทำให้ blood pressure เขาคงที่แล้วก็ให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือของเขานะครับแล้วอย่างนึงครับ ถ้าเราจะ diagnose คนไข้คนนี้เนี่ยท่านคือว่าคนไข้คนนี้เป็นไงบ้างนะครับท่านคือว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคอะไรคือโอเคอันนี้คือ hint นะครับ aortic stenosis แล้วก็เขามีการเลือดไหลที่ลำไส้ของเขาอาจจะเป็น angio dysplasia ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาถ้าเราอยากจะ diagnose คนไข้คนอันนี้ไม่อยู่ในคำถามเนี่ยแต่ผมคิดเองถ้าเราเห็นว่าคนไข้เป็นaortic stenosis นะครับคืออย่างที่ผมบอกนะaortic valve คือหูรูของหัวใจนะครับระหว่าง left ventricle หรือว่า ventricle ด้านซ้ายกับ aorta นะครับกับเส้นเลือด aorta ที่เอาเลือดที่มีออกซิเจนไปทั่วร่างกายของเราถ้า valve อันนี้เนี่ยมันเป็น aortic stenosis หรือถ้า valve ที่มันตีบเนี่ยแล้วก็คนไข้มีเลือดไหลในท้องด้วยเนี่ยเราควรจะคิดถึงอะไรแล้วนะครับเราควรจะคิดถึง Hyde syndrome นะครับ Hyde syndrome เนี่ยเราจะเห็นคนไข้เป็น aortic stenosis เราจะเห็นคนไข้เป็นคล้ายๆแบบ angio dysplasia ในท้องคือแบบอาจจะมีเส้นเลือดเล็ก malformation ในท้องของเราเนี่ยทำให้มีเลือดไหล
แล้วก็เป็น unexplained bleeding คือเราไม่รู้เลือดไหลทำไมคือคนไข้เนี่ยที่เป็น high syndrome จะมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดทำริมเลือดในร่างกายมีปัญหาเกี่ยวกับ clotting ทำให้เลือดเขาไหลเยอะมากนะครับเขาเป็น aortic stenosis แล้วการที่เลือดไหลเขาเยอะเนี่ยอาจจะทำให้เขาเป็นanemia ก็ได้ anemia หรือว่าการที่คนไข้เป็นเลือดจางนะครับคือ anemia นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ diagnosis คนไข้คนนี้เนี่ยนะครับผมว่าคนไข้คนนี้เป็น Hyde syndrome นะครับแต่คำถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามให้เรา diagnose เขาถามว่าการที่เราจะ manage หรือ next step in management ของคนไข้คนนี้คือเป็นอะไรครับและคำตอบคือเราควรจะให้โบนัสสเตดิ้งคนไข้นะครับโอเคอันนี้คำถามแรกนะครับก็อันนี้คือวิธีการ management อย่างที่ผมบอกนะครับวิธีการ management คนไข้ทำให้คนไข้ stable แล้วตอนดู stats เนี่ยเราดู blood pressure เราดู pulse ของคนไข้เนี่ยอันนี้น่าจะเตือนสติของเราเนี่ยว่าคนไข้คนเนี้ยไม่คงที่คนไข้คนนี้ไม่ stable เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำที่ผมบอกนะควรจะทำให้คนไข้คนนี้ stable นะครับดูไฟสักหน่อยโอเคเมื่อกี้ทุกท่านเข้าใจคำถามเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับโอเคเราดูเซลคำถามต่อไปมีคำถามเลยดีๆมากแล้วก็โอเคคำถามเกี่ยวกับนิวโรแล้วกันนะครับอันนี้เป็นนิวโรควีสชั่นนะครับคำถามนี้บอกว่า a 55 year old woman with idiopathic trigeminal neuralgia reports sharp stabbing pain in the upper and nose area นะครับ which branch of the trigeminal nerve is affected นะครับคือคนนี้นะผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็นอะไรที่เรียกว่า trigeminal neuralgia นะครับ trigeminal neuralgia นะคือคนไข้ปวดใบหน้าเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับ trigeminal nerve นะครับ trigeminal nerve ที่เป็น cranial nerve ตัว5เป็น fifth cranial nerve นะครับแล้วก็มันมี branch 3 branch อย่างนี้นะครับ ophthalmic maxillary mandibular branch นะครับเขาเรียกว่า trigeminal ว่า tri นี่ว่า3ใช่ไหมครับ trigeminal คือ3 branch นะครับและนี่เป็น cranial nerve 5นะครับแล้วก็ trigeminal nerve เนี่ย function ของมันเนี่ยคือทำให้เรามีความรู้สึกกับใบหน้าตอนเราจับใบหน้าเนี่ยตอนเราได้ความรู้สึกนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพราะว่ามาจาก trigeminal nerve เนี่ยตอนเราจับหน้าเนี่ย stimuli เนี่ยมันจะมาที่ trigeminal nerveและเนื้อเนี่ยจะมาที่สมองเราใช่ไหมครับจะบอกสมองเราเนี่ยตอนนี้มีคนจับหน้าเราอยู่ครับและฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยของ trigeminal nerve คือการเคี้ยวอาหารนะครับคือเป็นอะไรที่เรียกว่า muscle mastication control muscle mastication control การเคี้ยวอาหารของเรานะครับอันนี้คือฟังก์ชันของ trigeminal nerve นะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยในคำถามเนี่ยเขาเป็น trigeminal neuralgia นะครับ trigeminal neuralgia นะคือคนไข้เนี่ยเขามีการแสบเจ็บใบหน้ามากนะครับบางครั้งตอนก็แปรงฟันหรือตอนเขายิ้มหรือตอนเคี้ยวหมากฝรั่งจะมีการปวดใบหน้าแบบ sharp pain หรือปวดแบบรับๆนะครับตอนเขายิ้มเขาปวดใบหน้ามากนะครับอันนี้คือ trigeminal neuralgia นะครับแล้วทำไมคนไข้ถึงเป็น trigeminal neuralgia นะครับเพราะว่าtrigeminal nerve ที่ control ใบหน้าเนี่ย control ความรู้สึกของใบหน้าเนี่ยมันออกมาจาก structure ในสมองของเราชื่อว่า pons ใช่ไหมครับมันออกมาจาก pons แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันมีแล้ว pons มันมีตอน cranial nerve 5มันออกมาจาก pons มันอยู่ใกล้ๆเส้นเลือดอันหนึ่งนะครับเส้นเลือดที่เรียกว่า superior cerebellar artery นะครับเป็นเส้นเลือด superior cerebellar arterySuperior cerebellar artery เนี่ย
มันอยู่ใกล้ๆกับกับ trigeminal nerve นะครับบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติกับเส้นเลือดนะครับคนไข้จะเป็น aneurysm ที่เส้นเลือดนั้นโป่งมากขึ้นหรือมันมีอะไรมีความผิดปกติกับ structure เส้นเลือดนี้เนี่ยที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันมากระทบกับ trigeminal nerve นะครับและตอนเส้นเลือดมากระทบกับ trigeminal nerve เนี่ยมันจะมีการเสียดสีหรือมันมีอาจจะมีการpulsatile ให้มันไปทับของเนิร์ฟตัวนี้นะแล้วตอนเส้นเลือดไปทับเนิร์ฟตัวนี้นะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ myelin sheath ใช่ไหมครับ myelin sheath เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เนิร์ฟเนี่ยมีความทำงานดีมีความรู้สึกดีมีความแรงต่างใช่ไหมครับแล้วตอนเส้นเลือดเนี่ยมาทับเนิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วมีการเสียดสีกันเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับ myelin sheath ของ trigeminal nerveทำให้เนิร์ฟตัวนี้มันเซนซิทีฟมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนปวดใบหน้าแสบใบหน้าเจ็บใบหน้าแป๊บๆมากขึ้นตอนเขาปากฟันตอนเขายิ้มตอนเขาเคี้ยวหมากฝรั่งอะไรนะครับจะมีการเจ็บใบหน้าอันนี้คือ trigeminal neuralgia นะครับแล้วก็คำถามนะครับคำถามตอนนี้เนี่ยข้าถามว่า which branch ไหนเส้นไหนของผู้หญิงคนนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์แล้วผมจะช่วยดู which branch of trigeminal nerve is affected ผู้หญิงอายุ55นะครับเป็น trigeminal neuralgia นะครับมี sharp stabbing pain ปวดปั๊บๆมันหมดปวดอะไรมาทางหน้าที่ upper lip ฝีปากบนกับปลายจมูกนะครับแล้วก็เขาถามว่า branch ไหนคำถามนะคำตอบนะครับ A คือcorneal branch คือมันอันนี้มันไม่ใช่ branch คือ corneal นี่คือมัน part of ophthalmic branch ใช่ไหมครับ B คือ mandibular branch C คือ maxillary branch D คือ lacrimal E คือ ophthalmic นะครับโอเคผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็น trigeminal neuralgia นะครับแล้วเขาปวดมีการปวดแบบที่ปลายจมูกกับริมฝีปากบนนะครับปวดแบบปั๊บนะครับและ basically นะคำถามนี้เขาถามว่า branch ไหนคือ trigeminal นะครับ B1 มีคนตอบถูกคนหนึ่งคุณบุญธิดามิโกตอบถูกนะครับ B2 คือ maxillary branch of trigeminal nerve ตอบเก่งมากครับมิโกเก่งมากก็ถูกต้องครับ ophthalmic branch maxillary branch แล้วก็ mandibular branch นะครับ maxillary branch มาตรงนี้ supply ลิ้นปากบนจมูกปลายจมูกแล้วก็เปลือกตาด้านข้างนี่คือ maxillary branch ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณมิโกตอบถูกว่าคำตอบคือ C นะครับ maxillary branch of the trigeminal nerve นะครับ V1 คือ ophthalmic ใช่ไหมครับ V2 maxillary branch V3 คือ mandibular branch แล้วก็อันนี้คือ trigeminal nerve คือ cranial nerve เบอร์5นะครับและอย่างที่บอกนะมันมีปัญหา trigeminal neuralgia มีปัญหาคือตอนtrigeminal nerve เนี่ยลากมันออกจาก pons นะครับมันมากระทบกับ superior cerebellar artery นะครับมีการเสียดสีกันทำให้มีปัญหากับ myelin sheath ตอนมีปัญหากับ myelin sheath เนี่ย nerve มันจะ sensitive มากนะครับมันเลยคนไข้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คำตอบคือ C maxillary ครับและอย่างที่บอกนะครับผมจะเอาวิดีโอนี้เนี่ยใส่เข้าไปใน YouTube ของผมแล้วผมจะใส่กราฟิกใส่อะไรที่อธิบายทุกอย่างให้ดีขึ้นจะเห็นภาพเนิร์ฟจะเห็นภาพอาร์ทรีเห็นภาพทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมขออีกครั้งนึงนะครับได้โปรดอย่าเอาวิดีโอนี้ไปใส่ YouTube ของท่านนะครับให้ผม edit และให้ผม
ให้ผมให้กับนักศึกษาแพทย์ของผมนะครับขอบคุณมากครับโอเคต่อไปนะครับคำถามต่อไปเป็นคำถามค่อนข้างยาวหน่อยเป็น very long winded นะครับต้องอาจจะต้องจิบกาแฟสักหน่อยสวัสดีครับคุณสมรักสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีดาสวัสดีครับคุณเคโอเคคำถามต่อไปนะครับ A 50-year-old man presents with sudden weakness in his left leg. He has felt well lately and has no past medical history of coronary artery disease, hyperlipidemia, or hypertension. No family history of MI or stroke. Physical examination reveals motor weakness of the left leg with no other neurological deficit and no cardiac murmur. Magnetic resonance imaging MRI of the brain demonstrate a small ischemic infarct in the arterial distribution of the brain correlating with the motor control of the left leg. Angiography and echocardiography reveals normal coronary arteries, normal valves with no vegetation, and a small right to left shunt. Which of the following is associated with the scenario? Okay, คำถามเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนกับ diagnosis question นะครับคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีดูทางแบบอาจจะมีเป็น stroke เป็นอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ดีเนี่ยขาด้านซ้ายของเขาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยใน history เขาบอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ healthy ไม่มีอะไรเกี่ยวกับหัวใจ coronary artery disease ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาในครอบครัวเขาแบบป่วยเป็น bad health เขาไม่เป็นความดันโลหิตสูงเขาไม่มี hyperlipidemia คือไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆใช่ไหมครับเขาดู healthy แล้วก็ MRI เนี่ยเขาทำ MRI เนี่ยก็เห็นว่าคล้ายๆกับมี infarction หรือว่าคล้ายๆกับมี stroke ที่คล้ายๆแบบที่คล้ายๆกับโมเตอร์โคเท็กซ์ของเขาคือถ้าเรามีstroke ด้านซ้ายนะ infarct ที่โมเตอร์โคเท็กซ์ด้านนี้นะส่วนมากเลยด้านขวาเราจะใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าโมเตอร์โคเท็กซ์ของเราเนี่ยไฟเบอร์นะตอนมันลงที่ spinal cord เนี่ยมัน cross fiber cross จากด้านซ้ายมาด้านขวาด้านขวามาด้านซ้ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี stroke ด้านนี้นะด้านขวาของเราจะใช้ไม่ได้ถ้าเรามีสโตรกด้านขวาในสมองเนี่ยด้านซ้ายของเราจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไฟเบอร์ของโมเตอร์โคเท็กซ์เนี่ยมัน cross ใน spinal cord ด้านนี้ control ด้านนี้ด้านนี้ control ด้านนี้ใช่ไหมฉันคุณไข้คนนี้เนี่ยเขาบอกเขามีตอนทำ MRI แล้วก็เห็นว่ามี ischemic infarction ด้านซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้สำคัญนะครับเขาเขียนว่าเนี่ยในหัวใจของเขาตอนทำ echocardiogram เนี่ยเขาไม่มี vegetation ไม่มีริมเลือดเกาะใน valve หรือเกาะในหูรูดของหัวใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามประชาชนนี้เขาคนที่ทำคำถามในใจให้เราเห็นว่าเนี่ยที่เขามี stroke เนี่ยการเขามี stroke นั้นมันไม่ได้มาจากหัวใจนะครับแต่นะครับเขามี one deficit ในหัวใจของเขานะครับเขามี a small right to left shunt หมายความว่าเนี่ย
คนไข้คนนี้นะมีรูในหัวใจนะครับคือถ้าคนไข้มีรูในหัวใจเนี่ยมันจะมีเป็นได้สองอย่างนะครับ atrial septal defect นะครับหรือไม่ก็ ventricular septal defect นะครับ atrial septal defect คือมีรูระหว่าง right atrium กับ left atrium มีรูนะครับแล้วก็ ventricular septal defect คือมีรูระหว่าง right ventricle กับ left ventricle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญนะครับที่เขาบอกว่าเนี่ยคนไข้มี small right to left shunt นะครับแล้ว right to left shunt นี่แปลว่าเนี่ยเลือดของด้านขวาของหัวใจนะไหลมาด้านซ้ายของหัวใจอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าจำได้ไหมครับว่าด้านขวาของหัวใจเนี่ย ด้านขวาของหัวใจเนี่ยเลือดด้านขวาของหัวใจนี่เป็น deoxygenated blood คือเป็นเลือดที่ยังไม่มีออกซิเจนเพราะเลือดด้านขวาของหัวใจเนี่ยมันต้องปั๊มเข้ามาที่ปอดแล้วตอนเลือดมันมาที่ปอดของเราเนี่ยอันนี้มันเลือดเนี่ยมันก็สามารถเอาออกซิเจนให้ปอดของเราหลังจากนั้นเนี่ยเลือดที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยก็กลับมาด้านซ้ายของหัวใจของเราและด้านซ้ายของหัวใจของเราเนี่ยจะปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนไปทั่วร่างกายใช่ไหมครับถ้าคนไข้เนี่ยมี right to left shunt เนี่ยหมายความเลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันสามารถผ่านรูในหัวใจเข้ามาในด้านซ้ายของหัวใจได้นะครับและตอนนี้เนี่ยเลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ย deoxygenated blood เนี่ยก็สามารถปั๊มตัวหัวใจนะครับทำให้คนไข้คนนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึก weak นะครับเพราะว่าตอนนี้เลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยไปทั่วร่างกายเนี่ยแล้วอวัยวะต่างๆสำคัญสมองผิวหนังเราต้องการออกซิเจนต่ำไม่ได้รับออกซิเจนพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยในคำถามเนี่ยเขา healthy ทุกอย่างนะครับหัวใจเขาเนี่ยไม่มีลืมเลือดไม่มีอะไรในหัวใจนะแต่เขามีอย่างหนึ่งเขามีชันต์เขามีรูในหัวใจของเขานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับการที่คนนี้เขาเป็นสโตรกนะเขาเป็นสโตรกที่โมเตอร์โคเท็กซ์ด้านซ้ายเขาเนี่ยทำให้แบบขาด้านขวาเขาใช้งานไม่ได้เนี่ยเอ็มโบไลหรือว่าลืมเลือดอะไรที่มันติดในสมองเขาเนี่ยมันมาจากนอกหัวใจของเขานะครับมันมาจากนอกหัวใจของเขามาจากอาจจะมีริมเลือดที่ขาที่อาจจะมีริมเลือดที่ดีเวนของเขาที่ขาและริมเลือดมาที่หัวใจนะครับและริมเลือดมาที่หัวใจของเขาและหลังจากนั้นเนี่ยริมเลือดเนี่ยอาจจะคนไข้อาจจะมีชันต์ริมเลือดเนี่ยอาจจะมาผ่านรูในหัวใจของเขาแล้วก็เข้ามาที่ leftventricle แล้ว ventricle จะปั๊มขึ้นมาที่ carotid แล้วก็มาติดในสมองใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าคนไข้ไม่มีรูในหัวใจของเขาเนี่ยแล้วถ้าเขามีลิ่มเลือดเป็น deep vein มาที่ left ventricle ของเขาเนี่ย left ventricle จะปั๊มลิ่มเลือดนั้นเนี่ยเข้ามาที่ pulmonary artery ใช่ไหมครับแล้วเข้าไปในปอดคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็น pulmonary embolism หรือว่าคล้ายๆกับมีลิ่มเลือดมาอุดตันในปอดของเขาใช่ไหมครับแต่นะครับตาคนไข้คนนี้เนี่ยมีอินฟาร์คชันในสมองเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องมีรูในหัวใจของเขาเขาต้องมีคล้ายๆกับatrial septal defect อะไรเงี้ยที่ลิ่มเลือดเนี่ยมันผ่านเข้ามาจากด้านขวาไปด้านซ้ายซึ่งใน question stem เขาบอกนะว่าคนไข้คนนี้เป็น right to left shuntเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคลูให้เรารู้ว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยมี atrial septal defect หรือไม่ก็ ventricular septal defect ใช่ไหมครับทำให้ลิ่มเลือดเนี่ยมันผ่านจากด้านขวามาด้านซ้ายได้แล้วตอนลิ่มเลือดเข้ามาด้านซ้ายของหัวใจเนี่ย left ventricle ก็ปั๊มลิ่มเลือดนี้ขึ้นมาที่ carotid ขึ้นมาติดที่สมองของเราทำให้คนไข้คนนี้เนี่ยเป็น ischemic stroke นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไฮไลท์นะครับ which of the following is associated with scenario นะครับ left right shunt คนไข้อายุ50 sudden weakness in the left leg physical examination motor weakness left leg with no neurological deficit นะครับMRI small ischemic infarct ที่ motor cortex ของเขานะครับ
คอมมิตแล้วทำไรฉันคือผมจะไฮไลท์อย่างนี้นะครับแล้วนี้จะเตือนสติของผมว่าคนไข้เป็นยังไงนะครับคนไข้คนนี้เป็นคนอายุ50ปีนะครับอยู่ดีเนี่ยเขามี sudden weakness ที่ด้านขาด้านขวาของเขาคือเขาเป็น stroke นะเขามีอินฟาร์กเนี่ยที่สมองที่โมเตอร์คอร์เทกซ์ด้านนี้ทำให้ขาด้านขวาของเขาเนี่ยทำให้ขาของเขาด้านขวาของเขาเนี่ยเคลื่อนไม่ได้และอย่างที่ผมบอกเนี่ยโมเตอร์คอร์เทกซ์เนี่ยในไฟเบอร์ของมันครอสใช่ไหมครับถ้าเรามีปัญหาด้านนี้เนี่ยด้านขวาของเราจะเป็นปัญหาถ้าเรามีสโตรกด้านนี้เนี่ยด้านซ้ายของเราจะเป็นปัญหาโมเตอร์คอร์เทกซ์ครอสในสปายนอลคอร์ดแล้วก็ physical examination โอเคเขาขยับขาของเขาไม่ได้นะครับหัวใจของเขาทุกอย่างดีหมดนะครับไม่มีเลือดไม่มีอะไรติดวาล์วนะครับแล้วก็คนไข้คนนี้เนี่ยเป็น right to left shunt แสดงเขามีรูในหัวใจของเขานะครับมีรูในหัวใจของเขาเป็น right to left shunt แล้วก็ the following associated with what is the following that's associated with scenario คือเขาถามให้เรา diagnosis นะครับA นะครับคือ atrial septal defect นะครับ A คือ atrial septal defect คือคนไข้นั้นมีรูระหว่าง right atrium กับ left atrium อันนี้เป็น possibility ใช่ไหมครับคือคนไข้คนนี้มีรูระหว่าง right atrium left atrium นะทำให้ลิ่มเลือดของเขาเนี่ยมันผ่านจากด้านขวามาด้านซ้ายในหัวใจและตอนมาถึงด้านซ้ายในหัวใจนะมันสามารถปั๊มเข้าไปLeft ventricle สามารถปั๊มลิ่มเลือดเข้ามาที่คาร์เทจเข้ามาติดที่สมองคนไข้ได้ใช่ไหมอันนี้เป็น big possibility ใช่ไหมครับถ้าคนไข้ไม่มีรูในหัวใจนะครับถ้าคนไข้ไม่มีรูในหัวใจแล้วเขามีลิ่มเลือดที่ปั๊มขึ้นมาในหัวใจด้านขวาเนี่ยมันจะไปอุดตันที่ไหนมันจะไปอุดตันที่ปอดนะครับเป็น pulmonary embolism นะครับแต่คนไข้มีรูเพราะฉะนั้นเนี่ยลิ่มเลือดมันจะผ่านจากด้านขวาไปด้านซ้ายแล้วขึ้นมาติดที่สมองนะครับอันนี้คือ atrial septal defect นะครับ choice B คือ bacterial endocarditis นะครับอันนี้ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคนไข้เป็น bacterial endocarditis เนี่ยใน question stem นะครับใน question stem เนี่ยเราจะเห็นว่าคนไข้คนนี้มีไข้มี fever สูงแล้วก็ตัวร้อนอะไรต่างๆนะครับเราไม่เห็นอันนี้เล็กอย่างนั้นครับถ้าเขาทำ echocardiogram กับคนไข้เนี่ยเขาจะเห็น bacterial endocarditis ว่าคนไข้เป็นงี้เราไม่เห็นอันนี้ใน question stem นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราสามารถ rule out bacterial endocarditis ออกนะครับ choice C คือ tetralogy of Fallot นะครับ tetralogy of Fallot เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับคือคนไข้ต้องเป็น ventricular septal defect นะครับคนไข้ต้องเป็นpulmonary artery stenosis นะครับแล้วก็คนไข้ต้องมี overriding aorta นะครับเราไม่เห็นนี่ใน question stem เลยนะครับอีกอย่างถ้าคนไข้เป็น pulmonary stenosis นะครับคือเส้นเลือดที่เอาเลือดเนี่ยเขาไม่ได้ปอดมันตีบเนี่ยright ventricle ของหัวใจของคนไข้เนี่ยมันต้องเป็น hypertrophy ด้วยนะครับ hypertrophy of right ventricle เพราะ right ventricle เนี่ยมันต้องปั๊มแรงขึ้นเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยที่เอาเลือดเข้ามาในปอดมันตีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจด้านขวาเขาต้องเต้นแรงขึ้นทำให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นเราไม่เห็นอันนี้ใน question stem นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย tetralogy of Fallot เนี่ยเราตัดออกได้จากคำถามนี้นะครับ E คือ ventricular septal defect นะครับคือโอเคอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยตอนนี้มี2 choice นะครับ atrial septal defect หรือไม่ก็ E ventricular septal defect นะครับคืออันนี้เนี่ย2อันมันมีรูระหว่างหัวใจทั้ง2อันใช่ไหมครับ atrial septal defect หรือ ventricular septal defectคืออะไรนะครับventricular septal defect นะมันเป็นชั้นนะครับแต่มันเป็น left right ชั้นมากกว่านะครับ left right ชั้นมันเซฟกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีชั้นเนี่ยถ้าเป็น left right ชั้นเนี่ยคื
หมายความว่าเนี่ยเลือดที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยออกซิเจนในบลัดมันกลับเข้ามาในด้านขวาของหัวใจใหม่แล้วมันปั๊มเข้าในปอดใหม่แล้วมันเข้ามาในด้านซ้ายของหัวใจใหม่คือ left and right shunt เนี่ยมันดูทางมันค่อนข้างเซฟนะครับแต่ใน question stem เนี่ยเขาบอกว่าคนไข้คนนี้เป็น right to left shunt นะครับแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับแสดงว่าคนไข้คนนี้มีชันมานานแล้วก็ถ้าเป็น right to left ชันนะหมายความว่าเขาจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่า pulmonary hypertension ก็ได้นะครับถ้าคนไข้เป็น pulmonary hypertension เนี่ยความดันในปอดเขาจะแรงมากใช่ไหมครับจะสูงมากจะทำให้ชันมัน reverse ชันมัน reverse กลายเป็น right to left ชันแล้วก็ถ้าคนไข้นะครับเป็น paradoxical embolism คือเหมือนใน question เนี่ยอันนี้เป็น good example ให้ paradoxical embolism เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มาจาก atrial septal defect มันสูงกว่าเยอะมากนะครับกว่า ventricular septal defect นะครับและอย่างนึงครับชันนะครับจาก left to right ชันเนี่ยแล้วก็ความดันโลหิตความดันจากปอดมันสูงมากแล้วมัน reverse เป็นright to left shunt เนี่ยเปอร์เซ็นต์จาก atrial septal defect มันสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนี้นะครับคือ atrial septal defect นะครับคือคนไข้คนนี้เนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยเขามีลิ่มเลือดหรือเขามี emboli ข้างนอกหัวใจนะครับแล้วก็ emboli นี้เนี่ยมัน travel มาที่หัวใจของเขานะครับตอนมาถึงหัวใจของเขาเนี่ยแทนที่ลิ่มเลือดเนี่ยมันจะมาที่ left ventricle แล้วเข้ามาที่ปอดแล้วเข้ามาติดที่ปอดของเขาเนี่ยมันมาติดในสมองครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีรูระหว่าง right atrium กับ left atrium นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิ่มเลือดของเขาเนี่ยตอนถึง right atrium เนี่ยมันจะผ่านรูเข้ามาที่ left atrium หลังจากนั้นลิ่มเลือดเนี่ยมันถูกปั๊มเข้ามาที่ left ventricle แล้วปั๊มเข้ามาที่ผ่านคลาสิตขึ้นมาติดที่สมองแล้วก็ทำให้เขาเป็นสโตรกตรงนี้นะครับแล้วตอนเขาเป็นสโตรกที่ left motor cortex นะด้านขวาเขาจะมีปัญหานะครับอันนี้คือปัจจัยของคำถามนี้นะครับโอเคต่อไปคือจะเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขอพักดื่มกาแฟสักแป๊บนึงทุกท่านสบายดีไหมครับวันนี้คืนนี้สบายดีไหมครับวันนี้ก็ไฟแรงดีครับสวัสดีครับคุณนิพา Alex Lee hope to hear you more often ครับก็พยายามจะมาไลฟ์มากขึ้นหรืออะไรต่างๆนะครับก็thanks for coming Alex Lee สวัสดีครับโอเคคำถามสุดท้ายนะครับท่านพร้อมยังครับ Are you ready for the last question โอเค last question สำหรับวันนี้นะครับเป็น a 63 year old man with long standing diabetes comes to the office with pins and needle sensation on both of his feetHe is chronically bloated and constipated. On review of the system, you find he cannot maintain erection sufficiently to complete intercourse. Urinalysis shows microalbuminuria. His LDL is 147.What is the best management for this patient? คือพูดง่ายๆนะครับคนไข้คนนี้เนี่ย
เขาเป็นเบาหวานมานานนะครับแล้วก็คำถามนี้เป็น management เขาถามมาแล้วเนี่ยเราควรจะรักษาคนไข้ยังไงเราควรจะดูแลเขาไปยังไงเราจะ manage เขาไปยังไงนะครับอันนี้คือคล้ายกับเป็น step 3หรือ step 2 question คือวิธีการที่เรารักษาคนไข้และเรา management คนไข้ต่อไปเนี่ยเขาถามเราควรจะทำยังไงนะครับคือเพื่อง่ายนะครับ คนไข้คนนี้เนี่ยเป็นชายอายุ63ปีนะครับเขาเป็นเบาหวานมานานเขามาถึงออฟฟิศของเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่เท้าของเขาเนี่ยมีเพนส์นีโดเซนเซชันหรือว่าเขารู้สึกยุบที่เท้าของเขานะครับอันนี้ทำให้เราคิดว่าอะไรนะครับอันนี้ทำให้หมอคือว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เป็นนิวโรพาธีใช่ไหมครับนิวโรพาธีจากเบาหวานคือพูดง่ายๆนะตอนเราเป็นเบาหวานเนี่ยคนไข้เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยมันมีน้ำตาลมีอะไรเกาะอยู่ในเส้นเลือดเยอะใช่ไหมครับแล้วตอนมีอะไรมีน้ำตาลมีแพลคมีหินปูนเกาะในเส้นเลือดเยอะเนี่ยเส้นเลือดอ่ะมันไม่สามารถนำเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงอวัยวะในร่างกายของเราได้ใช่ไหมครับเช่นคนไข้คนนี้เนี่ยที่เขามียุบความรู้สึกยุบที่ทางเขาเนี่ยเป็นเพราะเส้นเลือดที่ทางเขาเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะเกินไปนะครับมันไม่สามารถเอาเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเนิร์ฟหรือไปเลี้ยงเนิร์ฟที่คอนโทรลทางเขาได้เนิร์ฟภาษาไทยว่าเป็นเลี้ยงเส้นประสาทมันไม่สามารถเอาเลือดที่มีออกซิเจนนั้นไปเลี้ยงเส้นประสาทที่เท้าก็ได้เส้นประสาทของเขาเนี่ยไม่ได้รับเลือดพอนะครับเขาเลยรู้สึกยุบอันนี้เราเรียกว่า neuropathy นะครับแล้วมีหลายคนไทยคนนี้เขาบอกว่าโอเค cannot maintain erection sufficiently to complete the course ด้วยง่ายคือคนไทยคนนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศชายของเขานะครับคือมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศชายของเขาแล้วก็เขาไม่สามารถเป็นไงไม่สามารถมีอะไรกับภรรยาของเขาได้นะครับอันนี้เป็นเพราะเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลือดใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวกับเลือดเนี่ยเส้นเลือดของเขาเนี่ยมันมีหินปูนเยอะมีน้ำตาลเยอะเพราะเขาเป็นเบาหวานแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดมันไม่สามารถไหลไป sufficiently ที่อวัยวะเพศชายของเขาได้เป็นไงอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเบาหวานคือคนไข้เนี่ยคนไข้เนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลที่เขาทานเข้ามาเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเขาแล้วก็มาเผาผลาญมาเอาน้ำตาลมาใช้เป็นประโยชน์มาเผาผลาญในร่างกายของเขาได้เพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในเส้นเลือดของเขาทำให้มีหินปูนทำให้มีแพลคต่างๆอันนี้คือเบาหวานนะครับแล้วก็มี like okay urinalysisshows microalbuminuria คืออันนี้โปรตีนยูเรียคืออันนี้เนี่ยตลอดเช็คปัสสาวะคนไข้เนี่ยเราเห็นว่าในปัสสาวะเขามีโปรตีนนะครับอันนี้บอกว่าไงนะครับ diabetic nephropathy นะครับนี่คือคนไข้เนี่ยเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับไตของเขาเพราะเขาเป็นเบาหวานใช่ไหมครับต่อไปคือ LDL คือคอเลสเตอรอลไม่ดีใช่ไหมครับคอเลสเตอรอลไม่ดีของคนไข้เนี่ย147นะครับคือคอเลสเตอรอลไม่ดีนะ147นะครับคือคนเป็นเบาหวานเนี่ยเราพยายามจะให้คอเลสเตอรอลไม่ดีหรือ LDL ของเขาเนี่ยอยู่น้อยกว่า100 less than 100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่า what is the best management for this patient เราจะ manage คนไข้คนนี้ยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์แป๊บนึงแล้วผมจะบอกนะครับว่าเราควรจะทำยังไงคืออันนี้เขาถามเกี่ยวกับ management วิธีการดูแลรักษานะครับ What is the best management for this patient คนไข้อายุ63 long standing diabetes pins and needles both feet chronically bloated คือเขารู้สึก bloated แล้วก็แล้ว constipation คือเขาท้องผูกใช่ไหมครับทำไมคนเบาหวานคนนี้ท้องผูกใช่ไหมครับธรรมดาเนี่ยตอนท้องเราเดินนะครับตอนท้องเราเดินเนี่ยคือลำไส้ของเราต้องมี stretch
ต้องมีการยืดหยุ่นของลำไส้ของเราใช่ไหมครับคือเรามีของเสียเข้ามาในลำไส้ของเราเนี่ยลำไส้ของเรามีการยืดหยุ่นมีการดึงมีการ stretch ของเสียเข้ามาในลำไส้ของเราเนี่ยและตอนลำไส้ของเราเนี่ยมีการ stretch มีการยืดหยุ่นเนี่ยมันจะส่งสัญญาณที่สมองเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีของเสียในท้องของเราแล้วมีของเสียในลำไส้ของเราแล้วถึงเวลาขยับขยื่นลำไส้เอาของเสียออกจากร่างกายแต่เราทำดาบอย่างนี้นะครับแต่คนไข้นะครับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเกิดอะไรขึ้นเขามีปัญหากับเลือดใช่ไหมครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเนิร์ฟเพราะว่ามันมีน้ำตาลมีน้ำตาลในเลือดเยอะมากนะจนเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยมันไม่ไหลมาหล่อเลี้ยงเนิร์ฟเฮ้ hey, สวัสดีครับนาย how's it going cousin จนเลือดที่มีน้ำตาลเนี่ยมันไม่มาหล่อเลี้ยงเนิร์ฟในลำไส้ของเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ของเสียอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยแม้แต่ของเสียอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยแต่ถ้าเส้นประสาทเนี่ยมันไม่บอกสมองของเราเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยมีของเสียในท้องของเราเนี่ยเราจะของเสียในลำไส้ของเราก็จะไม่ขยับเคลื่อนใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้สมองเราไม่รู้ว่าเนี่ยมีของเสียในท้องของเราสมองเนี่ยมันไม่สั่งการให้ลำไส้ของเราเนี่ยขยับขยื่นของเสียออกอันนี้คือปัญหาว่าทำไมคนไข้ที่เป็นเบาหวานบางคนเนี่ยท้องผูกท้องอืดนะครับเป็นเพราะเขามีปัญหากับเนิร์ฟในท้องเขาเนี่ยเนิร์ฟในท้องเขาไม่มาบอกสมองเขาเนี่ยว่าถึงเวลาเอาของเสียออกจากท้องแล้วเป็นเพราะว่าเนิร์ฟเนี่ยมันไม่รับเลือดไม่ได้รับออกซิเจนพอจากเส้นเลือดใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นเลือดตอนนี้มีน้ำตาลมีหินปูนเกาะเยอะมากมันไม่สามารถเอาเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงเนิร์ฟไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทในท้องของเราพออันนี้คือ reason หรือคือสาเหตุที่ทำไมคนเป็นเบาหวานในท้องอืดท้องผูกนะครับโอเคอันนั้นอย่างหนึ่งต่อไปคือคนไข้คนนี้เป็นปัญหาทางเพศเขา maintain erection ไม่ได้เป็นเพราะเส้นเลือดของเขาครับแล้วก็ urinalysis คือมี protein urea แล้วก็ LDL ของเขา147นะครับฉันก็ถามว่าเนี่ยเราควรจะ manage เราควรจะดูแลรักษาคนไข้ยังไงคนไข้เนี่ยเป็นชายอายุ63ปีเป็นเบาหวานแล้วก็มีเพนนดีโดสคือยุบที่ท้องเขาเพราะเขาเป็นนิวโรพาธีนะครับเขาครอนิกบลูเจ็ดท้องอืดท้องผูกเป็นเพราะเขาเป็นเบาหวานใช่ไหมครับเขาเมนเทนอิเร็กชันไม่ได้แล้วก็คอมพลีทอินคอร์สไม่ได้มีปัญหาทางเพศแล้วก็มีอะไรกับภรรยาเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาเป็นเบาหวานเขาเมนเทนอิเร็กชันไม่ได้นะครับUrinalysis คือ test ปัสสาวะของเขามีโปรตีนในปัสสาวะของเขาแล้วก็ LDL ของเขาเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่ดีของเขาเนี่ยคือ147คือถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเราอยากจะให้ LDL ของเขาต่ำกว่า100นะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็เขาถามว่าเราควรจะ manage คนไข้ยังไง A นะครับ A คือ test เลือด hemoglobin A1C นะครับ2คือnerve conducting studies นะครับ3คือให้ยา hydralazine กับsildenafil คือแบบเหมือน viagra นะครับ4คือให้ยา ramipril erythromycin atorvastatin and pregabalin นะครับข้อสุดท้ายคือทำ gastric emptying studying นะครับท่านคือว่าคำตอบคืออะไรครับท่านคือคำตอบคืออะไรท่านคือคำตอบคืออะไรครับ โอเคเรา go to each choice กันนะครับ choice A คือ hemoglobin A1C ใช่ไหมครับคือถ้าเรา test hemoglobin A1C เนี่ย อันนี้จะ test เลือดของคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วเราจะเห็นแบบน้ำตาในเลือดเราจะเห็น
เดี๋ยวเราจะเห็นโปรไฟล์เบาหวานคนไข้เนี่ยทุกสามแบบเป็น3 months at a time ใช่ไหมครับ3เดือนคืออันนี้ใช่เราเทสได้นะครับแต่เราไม่ได้ address the fact ว่าคนไข้เนี่ยเราไม่ได้ manage คนไข้เลยนะครับคือคนไข้คนนี้เนี่ยเขาเป็น neuropathy ที่เท้าเขามีโปรตีนในปัสสาวะของเขาเพราะว่าไตของเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บโปรตีนในร่างกายเขาได้เพราะว่าเขาเริ่มเป็นnephropathy คือเริ่มเบาหวานการเบาหวานเขาเริ่มมีปัญหาของไตใช่ไหมครับแล้วก็เขาเป็นLDL ของเขา147เราไม่ได้ bring it down เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ test hemoglobin A1C ได้แต่เราไม่ได้ manage อย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรา test เพราะฉะนั้นข้อ A1C นะมันไม่ใช่ management ที่ถูกต้องนะครับคือมันไม่ใช่แบบเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับ choice B คือ nerve conducting study คืออันนี้ไม่ใช่คำตอบถูกต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราทำ nerve conducting study ตอนไหนก็ได้แต่ว่าในคำถามเนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้เลยเกี่ยวกับเขาท้องผูกเราไม่ได้ช่วยคนไข้เลยเกี่ยวกับว่าไตของเขาเนี่ยเก็บโปรตีนไว้ไม่ได้เราไม่ได้ช่วยคนไข้เลยเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลของเขานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสองเกี่ยวกับ nerve conducting study เนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับ C คือให้ยาไฮโดรลิซีนคือยาความดันโลหิตกับยาซิเดนาฟิลคือแค่ยาแวกราเพราะคนไข้คนนี้มีปัญหาคือกับเซ็กซ์คือกับเขาเมนเทนอิเร็กชันไม่ได้นะครับคืออันนี้ผิดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะให้ยาซิเดนาฟิลในยาเป็นแวกราเนี่ยเราห้ามให้คู่กับเวสโซไดเลเตอร์นะครับแล้วก็ไฮโดรลิซีนคือเป็นยาความดันโลหิตที่ทำให้เส้นเลือดของเราโป่งมากขึ้นตอนเส้นเลือดของเราโป่งมากขึ้นนะมันลดความดันโลหิตลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราให้ยานี้เนี่ยคู่กับยาแบบซิเดนาฟิลหรือไวอากราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เส้นเลือดของเราโป่งมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตตกแบบยุบลงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะทำให้คนไข้เป็นสโตรกได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะไม่ผลักดันไปเลี้ยงสมองของเราเลี้ยงอะไรได้ทำให้คนไข้เป็นสโตรกได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกนะครับว่าถ้าเราให้ยาคนไข้ซิเดนาฟิลหรือว่ายาไวอากราหรือซีอาร์เอสเนี่ยเราห้ามให้กับไนเตรสเราห้ามให้กับเลือดที่ควบคุมความดันโลหิตแบบเป็นเวสโซไดเลเตอร์อันนี้เราห้ามนะครับเราห้ามให้เวสโซไดเลเตอร์กับซิเดนาฟิลผสมกันเพราะว่าความดันโลหิตเขาจะต่ำมากคนไข้จะเป็นสโตรกครับเพราะฉะนั้นข้อ C ไม่ใช่ข้อ D ramipril erythromycin atorvastatin กับ pregabalin นะครับอันนี้คำตอบหรือเปล่าครับอันนี้คำตอบ this is the answer ทำไมนะครับramipril นะครับอันนี้คือ S inhibitor นะครับอะไรที่ลงท้ายว่าพริลนะครับคาปโตพริลเรมิพริลและต่างๆนะครับคือเป็นยาความดันโลหิตประเภท S inhibitor นะครับและ S inhibitor เนี่ยเป็นยาความดันโลหิตเบอร์หนึ่งสำหรับเบาหวานนะครับและอีกอย่างนะครับ S inhibitor เนี่ยจะช่วยให้ไตของเราเนี่ยจะช่วยให้ไตของเราเนี่ยเก็บโปรตีนไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ยาเนี่ยเรา address the fact ว่าคนไข้คนนี้เป็น proteinuria นะครับเรา address the fact ว่าคนไข้คนนี้เป็น microalbuminuria นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราช่วยคนไข้คนนี้ได้หนึ่งอย่างแล้วนะครับสองคือ erythromycin นะครับ erythromycin คือมันเป็นจริงๆแล้วเป็นยา antibiotic นะครับ erythromycin เนี่ยแต่ถ้าเราให้คนไข้ low dose เนี่ยมันมี property นึงคือ erythromycin เนี่ยมัน stimulateเอนไซม์ในท้องของเราชื่อว่าโมทิลินนะครับทำให้ลำไส้ของเราเดินมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ address the fact ว่าคนไข้เนี่ยเป็น constipation กับ bloating นะครับต่อไปคือใน choice นี้เนี่ย atorvastatin คือยา statin คือลดคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับคนไข้คนนี้เป็นเบาหวานเขามีคอเลสเตอรอล LDL 147
เราอยากจะให้เอาเดียวเอาของเขาเนี่ยลดมากกว่า100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เอโทรวาสตาร์ทจุดของเขาต่อไปคือใน choice นี้คือพรีกาเบลินนะครับพรีกาเบลินคือเป็นยาที่ช่วยคือกับเนิร์ฟเพนนะครับถ้าเรามีความเจ็บปวดที่มาเกี่ยวกับเนิร์ฟเนี่ยเราให้พรีกาเบลินแล้วก็บางครั้งถ้าคนไข้เป็นนิวโรพาธีเนี่ยเราก็ให้พรีกาเบลินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย choice ดีนะครับ choice ดีคือRamipril, Erythromycin, Etovastatin, and Pregabalin นะครับอันนี้เป็น management ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบนี่คือ choice D มัน address ทุกอย่างที่คุณใครคนนี้เป็นนะครับchoice E gastric emptying เราทำนี้ตอนหลังก็ได้ใช่ไหมครับเพราะแต่อันนี้มันไม่ได้ address คนไข้มีคอเลสเตอรอลมันไม่ได้ address คนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับไตมันไม่ได้ address คนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับconstipation เพราะฉะนั้นเนี่ย management คำถาม management คนไข้เนี่ยเราต้องพยายามจะ address all the problem ที่คนไข้เป็นนะครับก็โอเคสักวันนี้เราทำกัน4ข้อใช่ไหมครับหวังว่าทุกท่านเนี่ยมีความสนุกกับคุยกับผมนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมมาสวัสดีครับมีแฟนผมมาด้วยสวัสดีครับสบายดีไหมครับมินิฮาร์ดหวังว่าทุกท่านมีการสนุกคุยกับผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคำถามพวกนี้เนี่ยผมเอามาจากแคปเดนนะครับเอามาจากแคปเดนคิวแบงค์แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า CMC เนี่ยกับผมเนี่ยแล้วอยากจะทำคิวแบงค์ของตัวเองมากนะครับแล้วก็ผมบอกในวิดีโอที่แล้วของผมเนี่ยถ้ามาดูใน YouTube ของผมนะครับผมคุยว่าเนี่ยผมมีวิชั่นผมมีความฝันยังไงมั่งเกี่ยวกับ CMC นะครับผมอยากจะทำ Qbank ผมอยากทำ Flash Class หลายให้ท่านหลายๆอย่างให้ท่านนะครับแต่ว่าผมไม่มี funding พอผมไม่มี funding ผมไม่มีไม่มีอะไร partner หรือไม่มีอะไรที่จะทำจริงเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยผม invite investors หรือว่านักลงทุนหรือว่า partner เนี่ยมาเป็น partner กับผมนะครับเรามาเป็นเจ้าของ CMC ด้วยกันเรามาทำ maturity ดีให้สังคมให้นักศึกษาให้อนาคตของ medical education ดีนะครับคือนักศึกษานะครับคือนักศึกษานี่คืออนาคตของ healthcare เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะทำหลายๆอย่างนะครับออกมาให้นักศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ของเราเก่งให้นักศึกษาในเฮลท์เวิร์กเราเก่งอนาคตของเฮลท์แคร์จะอยู่ในมือที่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะผมมีฝันนึงพอผมต้องการให้คนมา invest ใน CMC หรือมาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมเป็นเจ้าของด้วยกันเราจะทำจริงหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในวิดีโอที่ผมทำเนี่ยผมเริ่มต้นคุยกับเนิร์ฟในใบหน้าก่อนเนี่ยบางคนอาจจะบางคนอาจจะดูไม่ผ่านช่วงนั้นไปมันค่อนข้างน่าเบื่อแต่ว่าถ้าท่านไปดูวิดีโอที่ผมทำเนี่ยอาจจะ forward ไปรีเลียวไป6นาทีไม่ต้องฟังผมพูดกับ medical แต่หลังจากนั้นฟังเกี่ยวกับ vision ของผมคือกับ CMC ว่าผมอยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับก็ตอนนี้อาจจะ6โมงกว่าอาจจะ7โมงแล้วก็ได้ตอนผมตื่นมาแต่เช้าเนี่ยแล้วก็ผมมีความสุขกับคุยทุกท่านมากแล้วก็ได้แชร์ว่าผมคิดยังไงตอนผมทำคำถามพวกนี้ตอนผมเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็ผมว่านักศึกษาแพทย์จะได้อะไรน้อยกลับไปนะครับแล้วผมได้คุยสนุกกับทุกท่านนะครับเรื่องที่บอกนะครับว่า ผมขอนะครับวิดีโอนี้นะครับอย่าเอาไปใส่ YouTube หรืออย่าเอาไปทำ YouTube ของท่านนะครับเพราะว่าผมอยากจะเอาวิดีโออันนี้ของผมนะครับที่ผมทำเนี่ยมาแล้วก็ใส่กราฟิกใส่คำอธิบายให้นักศึกษาแพทย์ของผมแล้วผมจะใส่ใน YouTube ของผมให้นักศึกษาแพทย์ของผมดูนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมีคนเอาวิดีโอของผมไปใส่ YouTube ของเขาทั้งวิดีโอเลยแล้วก็เอาไปทำเงินไป monetize แล้วผมไม่มีโอกาสเอาวิดีโอนั้นมาเติมกราฟิกมาทำเป็นคำอธิบายให้นักศึกษาแพทย์ของผมครับเพราะฉะนั้นผมขอนะครับวิดีโอนี้อย่าเอาไปใส่ YouTube นะครับให้ผมใส่ YouTube ของผมให้ผมใส่กราฟิกของผมนะครับแล้วก็
ผมมีความสุขที่คุยทุกท่านมากวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่เห็นหลายๆท่านที่ผมรู้จักนะครับเห็นเพื่อนผมหลายๆคนมีฮัสซานมีหลายๆคนที่เคยมาดูบ่อยๆนะครับแล้วก็มีแฟนของผมด้วยเขาเห็นแฟนผมให้หัวใจผมเยอะมากเลยคิดถึงนะครับมีคุณบีสวัสดีครับคุณบีคุณบีคือเพื่อนของผมนะครับแล้วก็น้ำตาลสบายดีไหมครับคุณบีนี่มีหมาที่น่ารักมากครับชื่อน้ำตาลคุณบีน้ำตาลสบายดีไหมครับแล้วก็ไว้คุยกันอีก2-3 วันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้คุยกับท่านนะครับถ้าท่านมีอะไรก็คอมเมนต์ใน comment section ของผมหรือ message ของผมมาก็ได้นะครับบางครั้งคุณเพนพี่เพนสบายดีไหมครับสวัสดีครับพี่เพนหวังว่าหลานของพี่เพนนี่จะสบายดีนะครับแล้วก็ตอนนี้คงไปเรียนที่เมืองจีนไม่ได้ใช่ไหมครับหลานคุณของพี่เพนเนี่ยคง study online ใช่ไหมครับก็ฝาก say hello กับหลานด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องของพี่เพนด้วยนะครับก็ทุกท่านก็ต้องเทคแคร์สุขภาพของท่านดีๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่มีโอมิครอนใช่ไหมครับก็เราก็ต้อง social distance แล้วก็ใส่หน้ากากตลอดใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าน้ำเบิ่มจะตกลงนะครับตกลงจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมันมีแวร์นใหม่ๆมาตลอดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงหรือว่ามันจะดีขึ้นยังไงเพราะว่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองแต่เราก็ต้องพยายามเรียนรู้วิธีที่เราจะอยู่กับใช้ชีวิตร่วมอยู่กับโอมิครอนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ให้โอมิครอนมันเอฟเฟกต์ชีวิตของเราไปตลอดไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีเราต้องมีการเดินทางเราต้องพยายามกลับไปธรรมดามากที่สุดแต่safety คือ number one ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ไม่รู้กันว่าจะมีแวรนใหม่ๆมาหรือเปล่าแต่ว่าทุกท่านก็ต้องรักษาตัวเองนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณนายแพทย์จักรวัฒน์ครับสวัสดีครับ